วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะพี่คะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่ช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะพี่คะพี่ช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะคือหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งค่ะถือว่าทำบุญทำทานนะคะหนูไหว้ละค่ะเออก็ได้ครับเออแซนด์วิชอะไรเท่าไหร่ครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยค่ะ5บาท10บาทก็ได้ค่ะน้องนี่น่าสงสารจริงๆเลยนะครับกตัญญูต่อพ่อแม่ยังไม่พอแถมยังจิตใจดีต่างหากอ่ะพี่ให้นะถือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่ก็แล้วกันขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอให้แม่น้องหายป่วยไวนะครับครับพี่ขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะงั้นพี่เอาแซนด์วิชอันนึงนะงั้นพี่ไปก่อนนะครับครับพี่แซนด์วิชแค่อันเดียวได้เงินตั้ง 1,000 เลยเหรอคนอะไรไม่หล่อไม่พอแถมเสือกโง่อีกช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่ค่ะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะพี่คะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่ค่ะช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยนะคะหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะแซนด์วิชชิ้นเท่าไหร่ครับแล้วแต่จิตศรัทธาเลยค่ะนี่ครับค่าแซนด์วิชเดี๋ยวนัดทำไมถึงให้แค่25สตางค์อ่ะนี่แกเล่นตลกอะไรของแกอ้าวก็คุณบอกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาไม่ใช่หรอครับแถมป้ายก็ยังเขียนไว้ว่าแบบนี้ด้วยคือผมก็มีเงินอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ผมก็ตกงานมา 2-3 เดือนแล้วด้วยแถมผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับจะตกงานหรือไม่มีเงินกินข้าวมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นเรื่องของแกอีกอย่างต้นทุนแซนด์วิชเนี่ยฉันรับมาก็15บาทแล้วแต่แกให้ฉันแค่25สตางค์แกจะให้ฉันขาดทุนหรือไงฮะนี่มันของซื้อของขายนะเว้ยไม่ใช่ไปทำโรงทานผมว่าแกหุบปากไปเลยนะถ้าคิดจะทำบุญทั้งทีอ่ะมันต้องแบงค์ร้อยขึ้นไม่ใช่เศษเหรียญแบบนี้แต่ผมก็ให้ด้วยใจนะครับถ้าคนเป็นสิบคิดเหมือนแกแล้วจะเอากำไรมาจากไหนฮะอีกอย่างอะนะฉันอยากได้เงินไม่ใช่ใจแกนี่มีสมองไว้ใต้กระโหลกเฉยๆสินะหัดคิดซะบ้างโง่นี่คุณพูดเกินไปหรือเปล่าครับเกินโปงเกินไปอะไรเอามานี่เอาไปที่หลังอะถ้ามีเศษเงินแค่นี้ก็ไม่ต้องคิดที่จะทำบุญนะหัดเอาตัวเองให้รอดก่อนไปจะไปไหนก็ไปจนแล้วยังไม่เจียมอีกทำบุญหน่อยนะคะช่วยซื้อแซนด์วิชหน่อยค่ะทำไมวันนี้คนน้อยจังอะหายไปไหนหมดโห
้เงินมาเยอะจังอ่ะถ้าได้แบบนี้ทุกวันก็คงจะดีคนสมัยนี้นี่โง่จังต้นทุนแค่ไม่กี่สิบบาทฉันก็ได้เงินมาเป็นพันๆพี่คะพี่ช่วยหนูซื้อแซนด์วิชหน่อยได้ไหมคะคือหนูจะเอาเงินไปรักษาแม่แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะก็ได้ค่ะแต่ฉันให้คุณ50บาทนะคะอีก50บาทรบกวนคุณทอนให้ฉันด้วยนะคะได้ค่ะคุณคะแล้วเงินทอนของฉันล่ะคะไม่มีค่ะมีแบงค์ย่อยเลยค่ะเอ้าทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็เหลือแค่100บาทเองนะคะกล่าวว่าอีก50บาทจะเอาเงินนั่งวินกลับบ้านนะคะแต่ถ้าคุณมีแต่เหรียญคุณทอนให้ฉันก็ได้นะคะฉันไม่ติดเอ๊คุณนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิเซาซีอยู่ได้น่ำคาญแล้วทีนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนนั่งวินกลับบ้านล่ะคะนั่นมันก็เรื่องของคุณมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยอีกอย่างคุณก็แต่งตัวดูดีแต่แค่เงินทอนแค่50บาทจะอะไรกันนักหนาทวงได้น่ารำคาญคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอย่าพูดมากเลยปะซื้อเสร็จแล้วอ่ะก็รีบใส่หัวออกไปจะไม่ยืนเกะกะหน้าร้านฉันทำไมเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นน่ะก็ไม่ได้มาซื้อต่ออีกไปจะไปไหนก็รีบไปไปได้คุณเล่นแบบนี้กับฉันก่อนนะพวก18มงกุฎเดี๋ยวนัดทำไมถึงให้แค่25สตางค์อ่ะนี่แกเล่นตลกอะไรของแกอ้าวก็คุณบอกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาไม่ใช่หรอครับแถมป้ายก็ยังเขียนไว้ว่าแบบนี้ด้วยคือผมก็มีเงินอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ผมก็ตกงานมา 2-3 เดือนแล้วด้วยแถมผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับเกินโป่งเกินไปอะไรเอามานี่เอาไปที่หลังอะถ้ามีเศษเงินแค่นี้ไม่ต้องคิดที่จะทำบุญนะหัดเอาตัวเองให้รอดก่อนไปจะไปไหนก็ไปไปฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วว่าคุณทำอะไรลงไปและฉันก็โทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานตำรวจก็คงมาถึงคุณเตรียมตัวไปชดใช้เวรใช้กรรมในคุกได้เลยพี่คะหนูขอโทษนะคะพี่อย่าเอาเรื่องหนูเลยนะคะเดี๋ยวหนูทอนให้พี่ก็ได้ครับพี่จะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวหนูคืนให้พี่หมดเลยค่ะพี่อย่าเอาเรื่องหนูเลยนะคะหนูไหว้ละค่ะขอร้องนะคะเล่นละครเก่งนี่จบการแสดงมาเหรอที่แบบนี้ทำมาเป็นขอร้องอ้อนวอนฉันนะคะพี่อย่าเอาตำรวจมาจับหนูเลยนะคะหนูกราบพี่ก็ได้ค่ะหนูขอร้องแล้วค่ะพี่ตอนนี้คุณจะขอร้องอ้อนวอนฉันยังไงมันก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะนี่คนหยุดเดี๋ยวนี้นะ
็นกรรมมันไว้อยู่